ราต้องหากิ่งไม้ที่จะเอามาทาบก่อนกิ่งไม้กิ่งนี้นี่คือต้องไม่แก่เกินไปประมาณ2ปีนะคะแล้วก็ขนาดความใหญ่ของกิ่งฟังจะเท่ากับขนาดของเปลือกด้วยที่จริงนะคะก็ปากแล้วเอาหน้าที่บากเข้าหาลำต้นค่ะใช่ค่ะให้เนื้อเยื่อมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ต้นใช้กี่กิ่งความผสมก็ประมาณ5-6 กิ่งต่างกันลำต้นเนื้อเยื่อเขาจะประสานกันครับประสานกับตัวที่กิ่งหน้ากิ่งลำต้นที่เราทำใบพัดนะครับก็จะประสานแสดงว่าไปต่อท่อน้ำให้มันครับผมต่อท่อน้ำรากก็จะส่งน้ำเลี้ยงขึ้นไปยอดใบนะครับใบก็จะผลิตโปรตีนแป้งนะส่งมาทางรากครับระบบก็จะ